เขาว่ากันว่ามือถือจอพับปัญหาเยอะมาดูรีวิวจริง Galaxy Z Fold 3จากผู้ใช้งานจริง2ปีดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะตูนซื้ออะไรมาอีกวันนี้นะคะตูนจะมารีวิว Samsung Galaxy Z Fold 3เครื่องนี้เลยค่ะเพื่อนๆอาจจะงงเอ้ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นี่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่คือตูนใช้เครื่องเจ้าเครื่องเนี้ยมา2ปีแล้วค่ะรีวิวในหลายๆช่องที่เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนมากจะเป็นของใหม่ใช่ไหมคะ Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 5หรือแม้กระทั่งตอนนั้นที่ Galaxy Z Fold 3ออกใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็จะได้รู้สเปคของมันไปคร่าวๆแล้วนะคะก็คือจะไม่เคยมีใครได้รู้ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงมีปัญหาอะไรบ้างนะคะทีเนี้ยตูนใช้งานจริงมาแล้วค่ะผ่านมาแล้ว2ปีก็คือจะได้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่กำลังจะซื้อเครื่องรุ่นใหม่ๆนะคะว่าจอพับเนี่ยมันมีปัญหาเยอะจริงไหมจอเนี่ยจะมีรอยตรงเนี้ยลึกขึ้นจริงหรือเปล่านะคะสำหรับประเด็นแรกนะคะเรื่องที่ว่าจอพับเนี่ยไม่ดีจริงหรือเปล่าจอพับเนี่ยมีปัญหาเจาะใช้ไปแล้วจอเป็นเส้นจริงหรือเปล่าก็ให้ดูกันชัดๆเลยนะคะนี่นะคะยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรคือตูนเนี่ยทำบ่อยทำหล่นบ่อยมากนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะทั้งหล่นแบบนี้อย่างนี้หรือว่าหล่นแบบกลางอยู่แบบนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยจริงๆค่ะแต่มีปัญหาหนึ่งที่พบนะคะก็คือจอฟิล์มของจอด้านในนะคะตอนที่ตูนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติแต่พอกลับมาถึงประเทศไทยนะคะอยู่ตัวฟิล์มตรงรอยพับตรงนี้นะคะตรงรอยพับตรงนี้อยู่ๆมันก็กลายเป็นเส้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปหาเปลี่ยนฟิล์มซึ่งทาง Samsung เนี่ยก็ไม่ได้มีฟิล์มขายค่ะก็เลยเหมือนต้องไปหาร้านข้างนอกแต่ก็เป็นร้านข้างนอกที่พนักงานเขาแนะนำมานะคะก็น่าจะเป็นปัญหานิดนึงตรงที่หาฟิล์มยากมากสำหรับเรื่องถัดมานะคะเป็นเรื่องของความคงทนอย่างที่บอกว่าตูนเนี่ยทำหล่นบ่อยมากนะคะก็น้องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็ยังใช้งานได้ปกติทั้งจอด้านนอกจอด้านในก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะใช้งานได้ปกติดีเพราะฉะนั้นใครที่ห่วงว่าจอพับเนี่ยมันเบาบางจะพังง่ายหรือเปล่าก็อย่างที่เห็นนะคะยังใช้มา2ปีแล้วยังปกติดีทุกอย่างค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องฟีเจอร์นะคะที่ตอนแรกเนี่ยตูนรู้สึกว้าวมากกับการที่เนี่ยต้อง Z Fold เท่านั้นค่ะก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ถ่ายภาพแบบนี้นะคะแล้วคนข้างหลังเนี่ยสามารถเห็นคนที่ถูกถ่ายนะคะสามารถเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะบางทีผู้หญิงเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเนาะระหว่างถูกถ่ายเนี่ยเราเป็นยังไงท่าทางหน้าตาเราโอเคหรือยังวิวสวยหรือยังนะคะอย่างตัวอย่างก็แบบนี้นะคะก็คือเราก็จะเห็นคนข้างหลังก็จะเห็นด้วยว่าเป็นยังไงว่าตอนเราถูกถ่ายเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วเราสามารถดูรูปแบบเรียลไทม์แบบนี้ได้นะคะระหว่างที่ถ่ายก็คือฟีเจอร์นี้ก็ยังใช้งานได้ดีแถมเป็นฟีเจอร์ที่ตูนใช้บ่อยด้วยนะคะเรารู้สึกว่ายังไม่มีกล้องตัวไหนหรือว่ามือถือรุ่นไหนเนี่ยที่สามารถทำได้เหมือนตัว Z Fold นะคะแต่ฟีเจอร์นี้มีข้อเสียอย่างนึงนะคะตรงที่เวลาไปถ่ายตรงที่อากาศร้อนมากๆนะคะน้องก็คือมันจะโอเวอร์ฮีทอะค่ะเหมือนกล้องตัวเล็กนะคะก็คือจะโอเวอร์ฮีทแล้วแจ้งเตือนว่ามันร้อนเกินไปจนเขาปิดแอปกล้องไปนะคะตรงนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้กับ Z Fold 5หรือเปล่านะคะฟีเจอร์ถัดมาที่รู้สึกว่ายังคงชอบกับมันอยู่ก็คือเซลฟี่ด้วยกล้องหลังนะคะอย่างแบบนี้เราเปิดแอปกล้องขึ้นมานะคะแล้วก็กดเซลฟี่ปึ๊บจากนั้นก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้ก็จะเป็นการเซลฟี่ด้วยกล้องหลังนะคะเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยมันชัดกว่ากล้องหน้าแน่ๆอยู่แล้วนะคะฟีเจอร์เนี้ยตอนแรกเอาจริงก็คือเหมือนเป็นของแถมสำหรับตูนค่ะไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้กับตรงนี้มากแต่พอใช้งานจริงแล้วกลายเป็นฟีเจอร์ที่อ้าวใช้บ่อยมากเพราะว่า
เหมือนกับว่ากล้องหลังเนี่ยยังไงมันก็ชัดกว่ากล้องหน้าด้วยค่ะก็เลยเพื่อนๆก็จะชอบฟีเจอร์นี้เป็นพิเศษค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะที่ชอบตั้งแต่วันแรกและชอบจนถึงทุกวันนี้ก็คือการที่เปิดได้หลายแอปพร้อมกันนะคะสำหรับเครื่องรุ่นอื่นเนี่ยก็อาจจะทำได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ทุกแอปค่ะแต่สำหรับ Zippo เนี่ยทำได้ทุกแอปเลยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตัวเนี่ยสามารถทั้งเล่นเกมดูหนังหรือว่าแชทกับเพื่อนไปด้วยก็ได้ค่ะหลายคนก็งงว่าเอ้ยเราจำเป็นต้องทำหลายอย่างขนาดนี้หรอตอบเลยว่าใช่ค่ะก็สำหรับตูนนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าชอบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็เรื่องที่หลายๆท่านกังวลว่าจะใช้งานทนหรือเปล่าหรือว่าตัวจอมจะบอบบางเกินไปหรือเปล่านะคะก็จะมีเท่านี้ค่ะเผื่อจะเป็นข้อพิจารณาสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ Zippo รุ่นใหม่ๆหรือว่าจอพับรุ่นใหม่ๆนะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ตูนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ